สบายดีมาพบกับทีมงานไอบอกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้เรามีข่าวด่วนข่าวดีมาแนะนำเนาะก็คือสะพานบานเตะแห่งสะลาวหรือสตล.ให้แถลงข่าวถึงผลงานของทีมสะลาวในการแข่งขันบานเตะ AFF Suzuki Cup 2020เนาะที่ว่าสร้างผลงานได้ตกต่ำก็คือลงสนามไป4นัดในหอกแบ่งกลุ่มเสียไปทั้งหมดโดยเฉพาะยิงในเพียง1ประตูและก็นัดสุดท้ายของหอกแบ่งกลุ่มเสียให้กับทีมสะกัมพูชาไปขาดลอย0ประตูต่อ3เดี๋ยววันนี้เราจะไปเบิ่งบทแถลงข่าวของทางสะพานบานเตะแห่งสะลาวเนาะถึงผลงานในรายการนี้จะมีแผนรับมือในอนาคตแนวใดเดี๋ยวเราไปฟังบทรายงานนำกันพิธีแถลงข่าวจัดขึ้นอยู่ที่ห้องประชุมสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เนาะหลังจากที่ว่าทางคณะนำและก็นักเตะได้ผ่านการกักตัวหลังจากที่ว่าเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์เนาะต้องกักตัวเป็นเวลา14วันเนาะก่อนจะใช้ชีวิตเป็นปกติเนาะสบายดีเนาะก่อนอื่นขอเรียนทางคำแพงมุขันตีรองประธานสะพานบันเตะแห่งชาติลาวทางพันเอกทองเพชรมณีสว่างทางพันโทถาวรหลวงจันดาวงศ์และท่านไซสนะทองคำจันทร์คณะบริหารงานสะพานบันเตะแห่งชาติลาวพร้อมด้วยสบายดีปีใหม่เนาะนำถึงฮอกแพงบรรดาไอ้น้องเอ้ยไอ้น้องสื่อมวลชนเนาะและบรรดาแขกมีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธีของพวกเราในมื้อนี้เนาะโดยจุดประสงค์ของการจัดพิธีแถลงข่าวของเราในครั้งนี้แม่นก็เพื่ออยากชี้แจงเนาะเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงในสังคมยังก้อนขวางในระยะท้ายปีที่ผ่านมานั่นก็คือผลงานของทีมชาติลาวที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลซูซูกิคัพ2020ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพในนามสตล.พวกเรารู้ดีว่าผลการแข่งขันก็คือผลงานของทีมชาติลาวเราเป็นทีคัดความใจเนาะของบรรดาแฟนบาสและสังคมที่ได้ติดตามการแข่งขันรายการดังกล่าวนี้ฉะนั้นคณะบริหารงานสะพานบันเตะแห่งชาติลาวจึงเห็นดีให้มีการแถลงข่าวเพื่ออธิบายชี้แจงและไขข้อข้องใจให้แก่สังคมที่ติดตามกระแสดังกล่าวนี้ให้เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกข้าพเจ้าเลขาธิการสะพานบันเตะแห่งชาติลาวขออนุญาตแถลงข่าวตามหน้าทางบันแก้วรัศมุทรคณะบริหารงานสะพานบันเตะแห่งชาติลาวและทั้งเป็นหัวหน้าคณะฮัพพิโซนักกีฬาทีมชาติสุดที่ครับที่บ่สามารถเข้าร่วมงานในมื้อนี้ได้เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดและเพิ่นตกอยู่ในกรุงเซียงเราเลยบ่สามารถเข้าร่วมเพื่อแถลงข่าวด้วยตัวเพิ่นเองได้ฉะนั้นข้าพเจ้าต่างงานให้แก่คณะนำทีมชาติลาวสุดที่ครับนี้ขอชี้แจงดังนี้ในการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติลาวเราได้ถูกจัดเข้าอยู่ในสายบีซึ่งประกอบด้วย5ประเทศคือ1สสเวียดนาม2มาเลเซีย3อินโดนีเซีย4กัมพูชาและ5แมนสปปลาวก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้พวกเขาได้มีการกักเขียงฝึกซ้อมภายในประเทศเป็นเวลา3เดือนเนาะซึ่งพวกเขาก็ได้มีการอุ่นเครื่องหรือมีการออกไปแข่งขันอยู่ตามประเทศเลยในปีที่ผ่านมาเพื่อถอดถอนบทเรียนคือกันกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในสายเดียวกันนอกนั้นการเคลื่อนไหวกีฬาภายในประเทศของเฮาก็ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับลีกหรือการแข่งขันทั่วประเทศก็ถึงจบเนาะตั้งแต่ปีกายนี้จนถึงปัจจุบันก็ยังบ่สามารถกลับคืนมาแข่งขันได้เทื่อส่วนผลการแข่งขันอยู่ในสายบีนี้ทีมชาติลาวเฮาได้แข่งขัน4ครั้งและบ่สามารถเอาชนะได้เลยสาเหตุที่พาให้พวกเฮาบ่สามารถได้รับชัยชนะครั้งนี้พวกเฮาสามารถสรุปได้คือดังนี้1การแข่งขันลีกและการแข่งขันอยู่ภายในประเทศทั้งหมดแม้นได้จบเป็นเวลาเกือบ2ปีหรือว่าปีปลายนับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันบ่ได้มีการแข่งขันเลยเห็นให้นักกีฬาบ่ได้มีการฝึกซ้อมและบ่ได้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องการเข้าสู่ศูนย์ฝึกซ้อมเป็นเวลา3เดือนของทีมชาติลาวแม้นถือว่าบ่เพียงพอในการแข่งขันระดับทีมชาติสุดใหญ่แบบนี้ส่วนการเคลื่อนไหวของ4ประเทศที่อยู่ในสายบีเดียวกันกับสองของลาวเฮาแมนมีสรุปได้ดังนี้คือทีมชาติเวียดนามเนาะสำหรับประเทศเวียดนามพระเจ้าจะมีสโมสรหรือว่าลีกอาชีพเนาะซึ่งมีสโมสรอาชีพทั้งหมด14สโมสรประเทศมาเลเซียมีจำนวนสโมสรอาชีพ12สโมสรประเทศอินโดนีเซียมีสโมสรอาชีพ18สโมสรส่วนประเทศกัมพูชามีจำนวนสโมสรอาชีพทั้งหมด13สโมสรทุกสโมสรที่อยู่ในลีกเขาเจ้าถือว่าเป็นลีกอาชีพและเป็นทีมอาชีพนักกีฬาก็แมนนักกีฬาอาชีพส่วนสปปลาวเฮาแมนพวกเฮาก็มีสโมสรบาเตะอาชีพเนาะที่อยู่ในลีกของเฮาก็ถือว่าเป็นเพิ่งอาชีพหรือสมัครเล่นเนาะมีเพียง5สโมสรเท่านั้นนอกจากนั้นนักเตะที่เล่นในทีมมาเลเซียแมนได้มีการค่าแข่งหรือว่ามีการเตะอาชีพอยู่ที่
ป็นซิกเนาะเดนมาร์กประเทศไทยและบราซิลซึ่งนักกีฬาเรานี่นั้นติดอยู่ในลีกของสากลนักเตะอินโดนีเซียแม้ได้เตะให้ในลีกของอังกฤษสโลวาเกียมาเลและเกาหลีใต้ส่วนทีมชาติเราเฮาแม้ได้มีนักเตะมาจากประเทศฝรั่งกับอิตาลีที่เฮาฮู้กันนี่เนาะมี1คนและนักเตะลาวที่ไปค้าแข่งอยู่ลีกไทยแม้มี3คนซึ่งเวลาฝึกซ้อมกับนักกีฬาที่มาจากลีกไทยและลีกฝรั่งนี่มีเพียงเวลา3วันเท่านั้นที่เข้าร่วมทีมชาติเนาะที่ได้ซ้อมร่วมกันก่อนเริ่มการแข่งขันส่วนด้านการคัดเลือกนักกีฬาการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติของพวกเขาทั้งนี้เป็นมีตัวเลือกหน่อยอายุเฉลี่ยของนักกีฬาของพวกเขามีเพียง22ปีเท่านั้นแต่ยังมีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับทีมชาติสุดใหญ่บ่หลายส่วนนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในเมื่อก่อนเป็นบ่สามารถเข้าร่วมทีมชาติได้ย้อนคือ FIFA หรือสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติลงโทษสาเหตุย้อนมีการล้มบาสในหลายปีที่ผ่านมาจำนวนนักกีฬาที่มีความสามารถเหล่านี้ที่ถูกลงโทษหรือถูกแบนจาก FIFA เป็นประมาณ45คนที่พวกเขาเสียนักกีฬาที่มีคุณภาพไปส่วนนักกีฬาจำนวนหนึ่งที่บ่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของคณะนำได้ก็ถูกลงโทษบ่สามารถให้ลงแข่งขันทางด้านผู้ฝึกอิงตามความสามารถทางด้านงบประมาณที่มีจำกัดของพวกเขาสามารถจ้างผู้ฝึกที่มาจากต่างประเทศได้3ทางนะก็คือสิงคโปร์2ทางและผู้ฝึกประตู1ทางมาจากประเทศพม่ามีผู้ช่วยผู้ฝึกคนลาว2ทางประกอบเป็นทีมงานผู้ฝึกในครั้งนี้ส่วนทีมงานผู้ฝึกของชาติอื่นๆที่อยู่ในสายเดียวกันกับพวกเขาแม้มีงบประมาณเพียงพอในการจ้างผู้ฝึกที่มีประสบการณ์มีความสามารถมีประสบการณ์สูงบ่ว่าจะเป็นจากประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นมาฝึกสอนทีมอิงใส่เหตุผลทั้งหมดที่ได้กล่าวมาและเงินใส่ถามถึงคณะผู้ฝึกพวกเขาก็ได้ประเมินความสามารถของทีมชาติของพวกเขา กับผู้ต่อสู้ฉะนั้นจึงได้วางรูปแบบการเล่นแบบต้านและบุกไว้แต่ยอดประสบการณ์และพลิกไหวทักษะของนักกีฬาเขาแต่ละคนบ่สูงดังนั้นจึงเฮ็ดให้ผลการแข่งขันบ่บรรลุตามคาดหมายที่เขาวางไว้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวถามถึงในการแข่งขันยู23ยูพนมเปญหรือการแข่งขันระดับอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้และการแข่งขัน SEA Games ที่นครหลวงฮานอยในกลางปีที่จะมาถึงพวกเขามีทิศทางที่จะเซ็นสัญญากับผู้ฝึกใหม่จากเยอรมันซึ่งปัจจุบันนี้ขออัปเดตเลยว่าพวกเขาได้มีการเซ็นสัญญากันไปแล้วเนาะพร้อมด้วยกันนี้ก็จะขออนุญาตจัดการแข่งขันลีกเนาะขอให้กับจะพยายามขออนุญาตให้มันเกิดให้ดีภายในประเทศเขาเกิดให้ได้เนาะให้มันเป็นปกติเพื่อให้นักกีฬาสามารถได้มีการฝึกซ้อมมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเฮ็ดให้สตล.เฮามีทางเลือกในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติให้ได้หลายขึ้นและจะพยายามเฮ็ดให้ผลงานของทีมชาติเขาดีขึ้นในอนาคตเนาะถือว่าตัวนี้ก็จะเป็นบทแถลงข่าวจากทางคณะนำทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันซูซูกิครับในครั้งนี้เนาะคำถามตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมอบให้ทางทาวอสเนาะซึ่งเพิ่นเป็นคณะสปอร์ตทิปของประเทศเพิ่นในว่าเพราะวันนี้คันดีของเรานักละจากเมื่อเรียนแล้วต่อตอนในรายการแข่งขันประจำตัวในนามส่วนตัวนะครับคิดว่าถ้าเป็นตัวจริงแล้วก็พิธาได้ค้าทางด้านปัญญาเบาบางการมาระดับระดับที่จีนเบาพ่อชักขนาดจะต้องเข้าๆนี่มันกับลักษณะสมัครหนึ่งเรามาเทียบเขาเป็นนักกีฬาที่ว่าอาชีพแรกเราพอเราเรื่องทักษะเรื่องควบคุมแก้วเรื่องประสบการณ์ต่างๆที่ว่ามันยังมีคนละระดับเนาะคนละระดับหนึ่งราศีซอยสลักอินแต่กับตัวเลือกเขาหน่อยเนาะตัวเลือกมันกีฬาเขาหน่อยยอดละการแข่งขันเอาประกอบเนื้อแต่สมมติซอยที่เขามองแข่งขันหนึ่งตัวนี่หน่อยทางเทียบกับประเทศอื่นฉะนั้นตัวเลือกเขาหน่อยครับเรื่องไรซับนี่แต่กับเฉลี่ยอายุยังหนุ่มน้อยเนาะเป็นเหตุอันนึงที่ว่าที่พายเขาเลยเสียทุกนัดมีใบเสียตัวเปลี่ยนไปเอาประสบการณ์แล้วจะมีตั้งแต่คือการทานได้ค่าได้แถลงไปก่อนนะครับ
นักกีฬาที่มีวุฒิที่ประสบการณ์ถึงแม้เนาะมาโทษจากวีซ่าใช่แล้วเสียนักกีฬามาผ่านมาหรือในระยะสุดปีหลังเสียนักกีฬาไปแล้วท่านว่าในระยะนี้2ปีมานี้เราจะเริ่มต้นเดี๋ยวอาจจะเข้าร่วมชาตินักกีฬาใหม่เนาะก็มีอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นสิ่งท้าทายที่ว่าแต่คณะสหพันธ์บันทึกว่าเข้าตั้งเป็นเป้าไม้ในตลาดพัฒนากีฬาในตลาดนอกจากนั้นทางสตรองของเราจะมีแผนมีหลายครับเริ่มปฏิบัติแล้วมีแผนและเริ่มปฏิบัติแล้วร่วมชุดยุ่งกันในบรรดาแกนตัวประเทศนะครับแต่ว่าย้ำยอดว่าพยาธิโควิดระบาดเนี่ยสมาร์ทเกินไว้ในการแผนการเราได้วางไว้ครับฉะนั้นขอบคุณครับ ที่จะมาใหม่ธรรมดาแล้วนี่ค่ะมันปกติโควิดมันก็อาจจะได้เดินทางมาแล้วว่าอาจจะมีการแถลงข่าวต่างหากเนาะแต่เอาข้อมูลคร่าวๆเลยแมนเพิ่นซื้อเพิ่นเลยเนาะทานไมเคิลไวส์เนาะเป็นคนเยอรมันถ้าบรรดาท่านเคยติดตามกีฬาบาสเกตบอลสุดสุดครับหรือว่าอยู่ในอาเซียนอาจจะเคยเห็นหน้าเพิ่นดีเนาะเพิ่นเคยคุมทีมชาติฟิลิปปินส์ในช่วงปี2011หา2014ประมาณนั้นและนำทีมฟิลิปปินส์ถือว่าได้แรงกิ้งที่สูงที่สุดเท่าทีมฟิลิปปินส์เคยได้แรงกิ้งมาอยู่ในโลกนี้หลังจากนั้นเพิ่นได้ไปคุมทีมชาติมองโกเลียเนาะซึ่งก็ถือว่าสร้างผลงานได้ดีได้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันผ่านรอบบอลโลกอาจจะเป็นรอบคัดเลือกค่ะจิโมพิษปัจจุบันนี้ก็คือที่ผ่านมามันก็จะมีแอปพลิเคชันหรือว่าใบสมัครครูฝึกส่งมาหาข้าพเจ้าหลายต่อหลายคนหลายชาติหลายอีหลีว่าอยากจะพัฒนาที่เขาจะเพราะฉะนั้นแต่เนื่องจากว่าเป็นอย่างจริงเรื่องผู้นี้กับผู้ที่ทานโฮมันได้เมนชั่นไปแล้วเนาะได้กล่าวไปแล้วหนึ่งในเรื่องประมาณสองประสบการณ์ของเราสามในเรื่องวัฒนธรรมที่เราจะเข้าใจประเทศอาซีประเทศอาเซียนน้ำกันของเขาเข้าใจวิธีการเฮปเปียเข้าใจนักกีฬาเข้าใจธรรมชาติของนักเตะที่อยู่ในสาพันธ์ปั่นเต็มน้อยคือของเขาเนาะก็เลยคือว่าเลือกเรามาเราอาจจะเข้าใจวิธีการเฮปเปียของเขาเพราะว่าจะเป็นกับนักกีฬาหรือว่าระดับบริหารกับพวกเขาเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับการนำทีมไปยูโซ3เป็นเขาจะนำไส้ครูฝึกครูใหม่อีกเลยเนาะนำทีมยูโซ3ไปกัมพูชาหลักๆ4เกมถือว่าเขาวางแผนจะเปลี่ยนครูฝึกเนาะส่วนครูฝึกผู้เก่าเพราะว่าจะเป็นว่าทางเซวาสเนาะที่ว่าเป็นทีมชาติชุดใหญ่เขาอาจจะให้เพิ่นเบิ่งแยงเรื่องของการพัฒนาด้านเยาวชนไปเนาะซึ่งตรงนี้เป็นทางที่เพิ่นถนัด